Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขดีใจไรครับเกิดอาชีพให้คนในชุมชนสั่งไรได้ให้กับหมู่เฮาตั้งแต่คณะเจ้าคนมาท่องเที่ยวแล้วยังช่วยซื้อของในท้องถิ่นเฮาสินค้าได้พัฒนาคุณภาพขายดีขึ้นสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายผ่อนสบายนาน7ปีดอกเบี้ยต่ำเพียง 3% ฟรีค่าธรรมเนียมบสย. 4ปีติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารช่วงชี้ช่องรวยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับพี่ม่อนณัฐการบุญสอนนะคะในช่วงนี้ FM 97นั่นเองนะคะค่ะกับเรื่องราวของการลงทุนนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยก็เป็นไปตามตลาดโลกนะคะแต่ว่าต้องถือได้ว่าตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงไม่รุนแรงนะฮะยืนลดลงไปประมาณ 0.62% เท่านั้นเองนะในตอนนี้นะคะแต่เมื่อเช้านะคะก็กดดัชนีไปที่ 1,766 จุดก็เป็นที่รู้สำหรับคนในวงการหุ้นนะเมื่อคืนคงรู้แล้วนะถ้าไม่รู้โอ้ไม่ใช่แล้วเพิ่งตื่นหรือเปล่านะฮะก็ตลาดหุ้นทั่วโลกเองได้มีการปรับตัวลดลงนะดาวโจนอะไรเงี้ยนะคะเป็นพันจุดนั่นเองรวมทั้งนิกเกิลเมื่อเช้านะฮะภาพรวมตลาดหุ้นทั้งโลกต้องถือว่าถดถอยนั่นเองด้วยเหตุผลในเรื่องราวของผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรบอนด์ยิลของสหรัฐ10ปี30ปีมันพุ่งขึ้นมานะฮะก็เลยตลาดหุ้นมันถอยแรงแต่สูตรและทฤษฎีที่นักทุนได้ติดตามกันนะฮะในบางเรื่องบางราวตอนนี้อาจจะไม่ใช่แล้วนะนะเพราะว่าในเรื่องราวทิศทางการลงทุนต่างๆมันจะแปรเปลี่ยนเหมือนธุรกิจในยุคใหม่โลกยุคใหม่นั่นเองนะฮะธุรกิจที่ว่าแน่ๆสมัยก่อนก็ไม่แน่ธุรกิจมาจากไหนก็ไม่รู้ก็กลับดีอ่ะนี่คือตลาดหุ้นนะนักทุนอ่ะก็ต้องดูว่าสิ่งที่เขาคิดแบบนี้แบบนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยนะก็อาจจะไม่แน่นอนแล้วนะนักทุนนะดังนั้นเองกลยุทธ์ที่นักทุนจะต้องเอาตัวรอดของท่านให้ได้ก็คือในเรื่องราวของกลยุทธ์หน้าตักของท่านมุมมองของท่านความเชื่อของท่านความรอบรู้ของท่านเท่านั้นเองนะฮะในการปรับกลยุทธ์นะฮะนักทุนอ่ะหุ้นที่เราถือครองเป็นอย่างไรกันบ้างหุ้นที่เราเก่งกำไรเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์นะฮะก็ปรับกันไปนะฮะท่านที่มีเทคนิคอะไรก็ตามกันไปนะฮะส่วนข้อมูลการลงทุนนะฮะในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ทางรายการ Business Line and Life เองเราก็มีการจัดข้อมูลเข้มข้นกันมากยิ่งขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวสัมมนาคอสหัวตูดวันเสาร์และเรื่องราวออปชันนั่นเองนะออปชันนะเมื่อเช้านี้นักลงทุนหลายคนที่เทรดทั้งสองหน้าคอกับหน้าพุทธตัวไหนได้กำไรปิดไปยังตัวไหนที่ยังไม่ใช่ลุ้นต่อหรือเปล่าเพราะว่าตลาดตอนนี้มันกำลังเขย่ากันอยู่ทั้งบนทั้งล่างเขย่าลงล่างเขย่าขึ้นบนนะสำลักครับ ก็มีแนวดัชนีค่ะใครที่ติดตามรายการตอน10นาฬิกาเศษในช่วงที่ผ่านมานะทั้งคุณหนุ่มไม้ฟ้าและคุณอ๋องเองนะฮะก็บอกกรอบแล้วนะฮะในรอบนี้นะฮะชนตรงนี้ถอยตรงไหนคนที่เทรดทางด้านฟิวเจอร์ก็คงจับกลยุทธ์กันได้นะฮะจังหวะลงจะต้องตามกันอย่างไรจังหวะขึ้นนะส่วนท่านที่มีหุ้นท่านจะต้องปรับพอร์ตกันอย่างไรเป็นต้นนะเราเกิดข้อมูลเราแจ้งให้นักทุนติดตามกันได้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วง10นาฬิกาสดๆร้อนๆที่เกิดขึ้นในหน้ากระดานนั่นเองนะฮะถ้านักทุนข้องใจก็สามารถไปฟังรายการย้อนหลังได้นะคะผ่านช่องทาง Facebook Live ของรายการ Business Line and Life นั่นเองนะคะค่ะอ่ะเราก็มาดูฟังต่อเนื่องในวันนี้ก็มีคุณอ๋องนะฮะแล้วก็คุณปิงคุณเอสนะฮะทางด้านบริษัทไทยพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยบริษัทหลักทรัพย์โนมูระนะฮะแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์อารานะฮะ4บริษัทหลักทรัพย์ที่จะเข้ารายการในช่วงนี้ด้วยกันนะฮะคุณฟังอ่ะเราก็มาฟังมุมมองที่หลากหลายมุมมองแบบไหนที่ถูกใจคุณผู้ฟังมุมมองแบบไหนที่ง้างใจเรานะฮะเรามาดูทุกมุมมองที่เกิดขึ้นตอนนี้กันสวัสดีค่ะคุณเอกภาวินคะครับสวัสดีครับเมื่อเช้าเราก็คุยกันคร่าวๆกันบ้างแล้วในเรื่องราวของคลื่นกลยุทธ์ของคุณเอกภาวินนะฮะอยู่ใน A ใหญ่ก
ำลังเป็นจบ4ตรงนี้นะนักทุนคำว่าจบ4คือแบบไหนนักทุนที่พอมีความรู้ก็ไปเปิดตำราอ่านนะส่วนท่านที่ไม่อยากฟังมา A B C อะไรในตลาดมันตกขนาดนี้เดี๋ยวมาฟังซิตลาดจะตกขนาดไหนต่อคะครับผมขอบคุณครับพี่ภาษาคนเขาเรียกตกขนาดไหนต่อคะตกขนาดไหนต่ออืมภาษาเทคนิคมัน A B C จะจบอ่ะตอนนี้เป็นเอาภาษาคนนะคะก็เปิดกระโดดลงมานะพี่แต่ว่าก็ถือว่าลงน้อยกว่าชาวบ้านเขานะฮะแล้วก็มีแรงวิ่งกลับขึ้นมานะฮะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาให้เป็นภาพการฟื้นตัวนะครับซึ่งตอนนี้มันถ้าเป็นมันดูเป็นระลอกเนี่ยก็คือมันเป็น A อยู่นะครับคือในภาพในขึ้นปรับมันจะเป็น A B C ใช่ไหมนะครับของการปรับตัวลงอ่ะเป็น A B C นะแล้วนี้มันเป็นอยู่ในขา A แล้วตอนนี้มันก็คือขึ้นอยู่เพราะว่า A เนี่ยมันจบหรือยังนะครับถ้ายังไม่จบมันก็จะเป็นช่วงท้ายละท้ายก็คือมันก็ต้องจบอยู่ดีมันก็เป็นปลาย A เพื่อลงมาแล้วก็รอรีบาวอย่างมีนัยยะอีกทีหนึ่งนะครับที่จะเป็นบีบอยนะครับโอกาสจะย้อนขึ้นมาเหนือพันแปดเป็นไปได้ในภาคข้างหน้านะครับตอนนี้รอจบว่าจะจบที่ระดับเท่าไหร่ใช่ไหมจบจบหรือเปล่าจบหรือยัง A เนี่ยหรือว่ายังไม่จบเนี่ยอันนี้มันอยู่ตรงเนี้ยนิดนึงนะฮะว่ามันจะติดตามยังไงนะครับซึ่งจบ A แล้วนี่เป็นส่วนของภาพการรีบาวแล้วเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือมันจะทะลุ1780082ขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ภาพก็คือจะเฟิร์มขึ้นว่าจบละถ้ามันเด้งกลับมาถือว่าจบตรงนี้นะใช่ครับคือมันถ้ามันทะลุบริเวณสักประมาณเป็นที่ประมาณ1785ครับค่ะนะฮะต้องรอรู้จนจบนะว่าใช่แต่ว่าจบแล้วจบ A แล้วแล้วทั้งหมดเลยในส่วนประกอบของ B นะที่กำลังจะปรับตัวขึ้นนะครับผมจะไปดูบอกในรายการที่ละกันตอนเที่ยงนะครับเชิญค่ะทีนี้บอกเป็นแนวก่อนละกันคือดูยังไงก็คือดูภาพการฟื้นตัวมาในปัจจุบันเนี้ยแต่ที่มันกระโดดลงแล้วมันพยายามฟื้นตัวขึ้นมานะครับถ้าผ่านประมาณ85ไปได้จะเพิ่มขึ้นว่าจบแล้วแล้วก็จะเป็นรีบาวรอบรีบาวแล้วก็จะลุก1800ขึ้นไปในโซนประมาณ1815 1820ไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านนะฮะแล้ว เริ่มลงหลุดโลใหม่ที่1768 1767ในวันนี้ที่มันลงมานะครับมันมีโอกาสลงมาที่ประมาณ1760แล้วก็มากกว่านั้นคือประมาณ1753แต่ก็จะเป็นช่วงท้ายอยู่ดีสุดท้ายก็จะเคลื่อนตัวมาได้ก็เลยผนวกเป็นกลยุทธ์แล้วเนี่ยก็คือตอนนี้ก็คือหน้าซื้อสะสมแล้วล่ะนะฮะหน้าซื้อสะสมบริเวณนี้นะฮะใช่ใช่ครับผมคืออาจจะแบบเผื่อทั้งสองไม้คือตรงนี้เลยเผื่อแล้วก็เผื่อมาลงมาอีกสักช็อตนึงที่แบบเป็นช่วงท้ายของ A ยังไม่จบอย่างเงี้ยเราก็ซื้ออีกทีนึงครับผมโอเคเพราะว่าเราดูก้ามกึ่งว่ามันจะจบหรือไม่จบแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นช่วงท้ายแล้วคือถ้าลงต่อก็น่าจะหลุดต่ำกว่า1760ไปเล็กน้อยแล้วก็จะฟื้นขึ้นอยู่ดีครับอันนี้คือภาพตลาดนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะฟื้นตัวแหละนะฮะแต่ว่าจะเลยไหมหรือว่าจะลงไปฐานหนึ่งก่อนนะครับอันนี้คือภาพเซ็ตส่วนที่ดูหุ้นที่ฮอตคิดนะพี่ IBL เนี่ยก็ผมว่าได้แล้วลงเนี้ยโซนประมาณ50บาทซื้อได้นะครับแล้วพวกกลุ่มปตท.นะครับอย่างตัวพี่ใหญ่สุดปตท.เนี่ยก็คือประมาณ7474470นะเป็นแนวรับได้นะครับค่ะ AOT ก็ 67.5แนวรับนะฮะ 67.5 ค่ะใช่ถัดไป65บาท2แนวเนี่ยค่ะ
ั้นปูก็ลงมากรอบล่างละนะครับ 20.5 ตรงนี้แหละมันจะฟื้นขึ้นมาหาด้านบนประมาณ23ทีนึงนะฮะค่ะ PC ก็ 88.5 ค่ะตอนเช้าลงมา89ก็มีโอกาสจะอาจจะย่อลงมาแต่ว่าประมาณ 88.5 น่าจะรับได้นะครับแล้วก็เป็นภาพฟื้นตัวนะฮะสอพอเนี่ยก็110บาทตรงเนี้ยมีโอกาสฟื้นตัวตามราคาน้ำมันดิบที่มันจากนี้น่าจะเป็นการแกว่งในกรอบไซเวย์นะครับคือลงมา60เหรียญฟื้นตัวกลับด้านบนก็ประมาณ65เหรียญจะแกว่งอย่างนี้สักพักหนึ่งครับผมได้ค่ะนะฮะก็จะเป็นตัวที่มีการซื้อขายเยอะนะครับตัวเซตไปแล้วนะครับก็จะมาอัปเดตตัวที่เราต่างกันอยู่ก็ถือครับนะฮะเน้นถือซะก่อน GPF ที่มีรอขายก็จะมี Hestech เดี๋ยวรอตลาดรีบาวก่อนค่อยขายนะครับนะฮะตอนนั้นก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรถือเหมือนเดิมนะฮะตัว CPF จบไหมลงจบไหม CMB ก็อย่างที่บอกไปว่าถ้ามันลงอีกทีมันมีประมาณ20.5 บาทครับ20อันนี้ 22.5 เมื่อเช้านะครับก็ยังพึ่งซื้อเฉลี่ยนะครับถ้าใครมีอยู่ถือไว้ก่อนเต็มพึ่งซื้อเฉลี่ยนะครับอันนี้คือ CDF นะฮะนอกนั้นก็ถือไว้เหมือนเดิมนะฮะก็ถือไว้เหมือนเดิมอ่ะต่อไปซีรีส์ S ค่ะคุณอ๋องค่ะซีรีส์ S เนี่ยถ้าของเมื่อวานมีลองอยู่ก็ยังต้องปิดนะครับเดี๋ยวเชื่อว่ามันจะเพิ่มตัวขึ้นมาเองนะฮะจะเพิ่งปิดนะฮะครับมีแล้วมันจะเพิ่มขึ้นมาเองแล้วตรงนี้เราจะเล่นไปในช็อตระยะสั้นได้นะครับก็คือถ้ามันไม่สูงเกิน1145ไม่ผ่านเนาะเดี๋ยวนะครับขอดูอีกทีหนึ่งขอดูแนวก่อนตอนนี้1142.5นะคะถ้าประมาณ1150มันไม่ผ่านมันจะลงมาอีกนึงนะฮะเราก็เล่นช็อตอีกขาหนึ่งเพิ่มเข้ามานะฮะก็คือรอเปิดในโซนประมาณ1145ค่ะ1145 1146 1147อันนี้ได้นะครับจะต้องปิดไหมถ้ามันทะลุ1150ต้องปิดช็อตที่จะเปิดเล่นสั้นเนี่ยนะฮะค่ะลอสนะฮะแต่ถ้าไม่ถูกกว่าเราจะได้กำไรฝั่งช็อตระยะสั้นนะครับเพื่อจะมันลงมาปิดประมาณบริเวณ 1,133 หรือว่า 1,130 จุดครับและเราพอเสร็จรับปิดเราก็จะลองเพิ่มสำหรับตัวที่เราลองไว้ในโซนประมาณ 1,155 นะครับเพื่อลองเฉลี่ยอีกหนึ่งมันก็จะลดต้นทุนลงมานะครับแล้วมันก็จะฟื้นตัวเป็นดีบอยอีกหนึ่งนี่คือแผนการเล่นนะครับอาจจะซับซ้อนเล็กน้อยคือแบบระยะสั้นเป็นช็อตไปก่อนของเดิมลองถือไปก่อนนะครับแล้วพอรอลงมาแล้วปิดช็อตเปิดรอเฉลี่ยเพิ่มครับเพื่อรอมันเป็นฟื้นมาเป็นบีบอยครับผมขอบคุณค่ะทองคำค่ะครับทองคำก็ยังเป็นฝั่งช็อตอยู่ใครมีก็ถือไปก่อนนะครับมันจะมีที่บริเวณ 1,300 เหรียญแล้วก็ถัดไป 1,295 เหรียญแนวรับรอบนี้นะครับถ้ายังไม่เปิดก็ยังพอเล่นได้นะครับคือทับลอสก็คือสูงกว่าประมาณ1,326-1,327ครับค่ะทับลอสถ้าใครยังไม่ได้เปิดนะครับก็ยังเป็นช็อตอยู่จ้ะแล้วก็ไปปิดแนวเดียวกันคือที่บริเวณ 1,300 หรือมากกว่านั้นก็คือ 1,295 เหรียญค่ะครับขอบคุณมากนะคะคุณอ๋องครับผมครับสวัสดีครับก็เป็นครบถ้วนของคุณเอกภาวินสุนทรพิชาตินะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะก็ให้ข้อมูลครบถ้วนนะคะโมเซคทีฟแนวรับหมดแล้วนะคะส่วนนักทุนที่ถามหุ้น KCE ไปดูรายการพี่ม่อนย้อนหลังเมื่อคืนเลยนะคะคุณธีรศักดิ์อธิบายไปแล้วนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะท่านที่ถาม KCE ไปดูรายการย้อนหลังเมื่อคืนจ้ะค่ะในช่วงคุณธีรศักดิ์นะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะคะหรือว่าคุณปิงนั่นเองนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณปิงค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับปิดช็อตไปยังคะยังมีลองอยู่อ้าวมีลองตายแล้วพี่มึนๆต้องติดไปแล้วช็อตติดไปแล้วเมื่อวันก่อนนะครับแล้วก็
จัดลองขึ้นมาลองตรงไหนเมื่อไหร่ฮะก็มีต้นทุนลองอยู่ที่ 1,150 อ๋ออันเก่าใช่ไหมครับใช่เมื่อวันพุธก็ตั้งใจว่าจะไปปิดที่ 1,570 นะครับแต่มันไม่ถึงนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นขาดทุนอยู่ขาดทุนอยู่โอเคใช่แต่ว่าผมคิดว่าผมไม่ได้กลัวอะไรกับตลาดนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็มีเขียนวิเคราะห์ออกไปนะครับแล้วก็แนะนำไปว่าที่บริเวณ 1,768 จุดเนี่ยให้ซื้อนะครับอันนี้เขียนตัวเป้งๆเลยนะครับรอบก่อนเป็น 1,760 นะครับวันนี้เราเขียน 1,768 ก็ยังเป็นโลของวันอยู่นะครับก็เชื่อว่าน่าจะแข็งแกร่งนะครับคือผมมองว่าตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่ตั้งแต่ปรับฐานมาเนี่ยมันปรับลงมาแล้ว 10% นะครับเราลองย้อนกลับไปดู10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐมีจังหวะปรับฐานหนักๆเนี่ยมีทั้งหมด7ครั้งนะครับมันเป็นการปรับฐานลงหนักหลังจากที่มีการแรลลี่นะครับคือขึ้นมาก่อนเยอะๆแล้วค่อยมาลงหนักๆที่ผ่านมามีอยู่7ครั้งนะครับแล้วปรับแล้วลงทีเนี่ยก็จะอยู่ในกรอบ 5-18% นะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 11% นะครับตอนนี้ตัดไปแล้ว 10% นะครับนั่นหมายความว่าดาวไซด์มันเหลือน้อยนะครับก็อาจจะเหลืออยู่สักประมาณ6% นะครับซึ่งหมายความว่าดาวโจนส์ก็จะลงได้อีกดอก2ดอกเนี่ยก็ประมาณ 1,400 จุดแค่นั้นนะครับอันนี้ประเมินก่อนแต่ว่าผมคิดว่าตั้งแต่เที่ยงนี้เรื่อยไปจนถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐมีโอกาสฟื้นตัวเยอะนะครับเพราะว่าเที่ยงนี้เนี่ยวุฒิสภาของอเมริกานะครับก็ต้องผ่านร่างกฎหมายงบประมาณนะครับซึ่งน่าจะเป็นร่างกฎหมายที่จะใช้จนถึงประมาณปลายหรือกลางมีนาเดือนหน้านะครับแล้วก็ร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปยังให้กับสภาผู้แทนซึ่งในส่วนของวุฒิสภาผมคิดว่าผ่านแน่ๆแล้วเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยไปตาม Twitter ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปรากฏว่าเขาก็แสดงความยินดีที่วุฒิสภาตกลงกันได้นะครับส่วนสภาผู้แทนเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายเราก็ต้องผ่านเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้ประธานสภาเขายืนยันมาแล้วนะครับว่ามีเสียงมากพอที่จะทำให้ผ่านนะครับแล้วอเมริกาก็จะเริ่มมีข่าวดีแล้วก็เราไปดูวิกอินเด็กซ์เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ทำนิวไฮไม่เทียบกับ2วันก่อนนั่นหมายความว่าความกังวลของตลาดแม้ว่าเมื่อวานจะปรับลดลงเป็น 1,000 จุดเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับเมื่อ 2-3 วันก่อนความกังวลมันน้อยลงนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเรื่องที่3ก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับตอนนี้อัตราดอกเบี้ยระยะยาวของอเมริกาเนี่ยปรากฏว่าจะอยู่ที่ 2.8% แต่มันลดลงมาจากไฮเมื่อวานอ่ะอย่างนี้ก็ถือว่าขัดแย้งกันเพราะว่าตลาดบอกว่ากลัวเรื่องดอกเบี้ยขึ้นแต่ดอกเบี้ยระยะยาวเริ่มปรับลดลงแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยวันวาเลนไทน์เนี่ยมันจะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกาปรากฏว่าตอนนี้คอนเซนแซสเนี่ยคาดการว่าเงินเฟ้อจะลดลงแต่เต็มพันวาซึ่งหมายความบรรยากาศของตลาดอ่ะเขาไม่ได้กลัวกันมากแล้วแล้วมันเป็นแค่การขายทำกำไรธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้เห็นดาวโจนส์ลงมา 10% กว่าแล้วเนี่ยจะฟื้นตัวมีสูงส่วนในบ้านเราเองเนี่ยชัดเจนมากนะครับผมไปตั้งคำนวณตัวเลขมาเสร็จสับเสร็จเนี่ยขึ้น1768เอาได้นะครับแล้วก็ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยเรามีเรื่องบวกเยอะพรบ. EEC ผ่านแล้วนะครับเหลือแต่นายกนำขึ้นทุน9แล้วก็สัปดาห์หน้ามีการประกาศงบนะครับทั้งเดียวเซกเตอร์นะครับ500กว่าบริษัทนะครับสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ถัดไปรวม2สัปดาห์นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอะไรอีกอ่ะมีประกาศงบนะครับมีพรบ. EEC นะครับแล้วก็อ๋อสัปดาห์หน้ามีการรายงานตัวเลข GDP ในไตรมาส4นะทั้งหมดเนี่ยผมว่าเป็นโทนบวกนะก็ได้ทำให้เราเนี่ยไม่ลงเราก็ขึ้นได้ฉันมีลองอยู่ตอนที่ขาดทุนก็ถือทนต่อก่อนครับค่ะสนุกครับพี่ตกลงแค่นี้นะส่วนหุ้นแน่นอนนะครับเรามีอมตะ WHA อยู่แล้วก็ถือต่อไปสบายๆนะครับเรามีรับเหมานะครับก็ถือต่อนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเหลือแต่แบงก์BBL ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับแบงก์เขียวตอนนี้จะดูกดดันหน่อยเพราะฝรั่งถือเยอะนะครับอาจจะโดนบ้างแต่สุดท้ายเราเดี๋ยวจะกลับขึ้นมาเร็วนะครับตัวอื่นผมคิดว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงเก็งงบเนี่ยเดี๋ยวจะมาเองโดยธรรมชาติ SC เสนา TBO นะครับก็น่าจะทยอยกันขึ้นมาในสัปดาห์หน้านะครับต้องทนถือไปก่อนนะของคุณปิงนะฮะก็คือผมไม่ได้มองเรื่องของเทรดดิ้งไม่ได้มองเรื่องนับต้านอะไรเลยผมมองในเรื่องของธีม
นะครับ investment team มองในเรื่องของlong term investment มองในเรื่องของ fundamental นะครับก็ไม่ได้มองอะไรเรื่อง trading ก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจสำหรับที่คนที่ต้องการเทรดนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนที่อาจจะนักลงทุนระยะยาวก็น่าจะชอบในสิ่งที่มันกี้พูดไปนะครับก็ลองดูนะที่คุณปิยะอธิบายนักทุนก็ใจเย็นๆเนาะนั่งดูตลาดมองว่ามันไม่น่าจะผันผวนรุนแรงแล้วแหละใช่ไหมคะใช่ก็อย่างน้อยวันนี้พี่ก็แนวรับที่วางไว้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่วางไว้แล้วมันใช้งานได้1768นะครับผมคิดว่าเอาอยู่1768เอาอยู่นะนักทุนเมื่อเช้ามันลงไป1766นะคะไม่น่าจะโลเหมือนเมื่อวันอังคารนะเมื่อเช้าวัน1767ป่ะพี่เฉียดเฉียดครับเนี่ยกำลังดูทั้งทุนเมาส์กันคุณปิงเยอะมากเลยในรายการนี้เขาเมาส์คุณปิงอยู่เนี่ยโอ้ยธรรมดาเนี่ยเห็นเลยเนี่ยนั่งทุนหลายๆท่านเมาส์กันอยู่นะแต่พี่ไม่พูดออกอากาศนะไปดูเอาเองนะอุ้ยไม่ดูพี่ธรรมดาคุณปิงก็ทนได้กับเรื่องราวเหล่านี้นะคะครับธรรมดาธรรมดาธรรมดาคนเขาเคยชินครับขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นอดีตของคุณประกิตศรีวัฒนเกตนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะนักทุนอ่ะก็ว่ากันไปนะ ขออภัยค่ะแหมสโมกลงกรุงเทพหนักไอเลยค่ะในส่วนของข้อมูลการลงทุนนะคะคุณผู้ฟังนักทุนที่ได้ติดตามรายการบิสเนสไลน์นะคะอย่าลืมนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ที่เรามีนัดกันนะคะเราได้แจ้งเลขที่นั่งไปทุกท่านกันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวตูดของคุณนิพนธ์หรือว่าออปชันนั่นเองในวันอาทิตย์นะคะท่านที่ได้รับหรือไม่ได้รับแบบไหนถ้าไม่ได้รับอะได้รับแล้วไม่เป็นไรนะก็รับรู้ไปแต่ถ้ายังไม่ได้รับนะก็สามารถแจ้งสอบถามมาที่เบอร์086-490-2823ได้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เจอกันวันเสาร์ก็เจอกันเช้าๆนะมาเช้าๆแต่เช้าไม่ใช่มาตั้ง5:00ล่ะก็มา8:00นะฮะทุนวันเสาร์นะฮะเพราะว่าพี่ม่อนเจอเสาร์อาทิตย์เลยรอบนี้นะฮะเจอทั้งในส่วนของหัวตูดแล้วก็ในส่วนของออปชันนั่นเองนะฮะก็ตอนนี้ก็มีอะไรที่ลงทุนยังไงนะฮะเอาใจไว้ได้อะลงทุนยังไงดีกว่าดีกว่าใจหายเนาะหาวิธีการนะฮะเก็บหัวใจไว้ให้หายใจนะถ้าใจหายแล้วหายใจไม่ได้ตายนะวิธีการก็มีหลากหลายวิธีการนะคะคุณผู้ฟังนักทุนนะคะอ่ะพี่ม่อนจัดแถวอยุธยาบ้างโอ้โหสัมมนาแถวอยุธยาเหรอคะโอ้โหน่ารักมากขอบคุณนะคุณชัยนรงค์ถ้ามีโอกาสก็จะแวะไปอยุธยากันนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามคุณกรพัฒน์แล้วก็คุณนิพนธ์นะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขดีใจอะไรครับเกิดอาชีพเป็นคนในชุมชนสั่งไรได้ให้กับมูเฮาตั้งแต่คณะเจ้าคนมาท่องเที่ยวแล้วยังช่วยซื้อของในท้องถิ่นเฮาสินค้าได้พัฒนาคุณภาพค่ายดีขึ้นสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนผู้ได้สูงสุด5 ล้านบาทต่อรายผ่อนสบายนาน7 ปีดอกเบี้ยต่ำเพียง 3% ฟรีค่าธรรมเนียมบสย. 4 ปีติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารช่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะคุณผู้ฟังนักทุนคะเดี๋ยวเราก็ไปพูดคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นุมราพัฒนสินนะคะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์คุณเอ็ดดี้ฮัลโหลครับพี่แนวรับอ่ะมาตามรับเลยนะคะคุณเอ็ดดี้ครับพี่เนี่ยรับของคุณกรพัฒน์เมื่อวานเนี่ยรอไงต่อครับพี่อย่าหลุดนะของคุณกรพัฒน์เมื่อวานนักทุนที่ได้ติดตามรายการพี่ม่อนนะคุณกรพัฒน์จะพูดเมื่อวานนะฮะกรอบ1780 1777ของคุณกรพัฒน์ใช่67โทษทีครับผม
พี่เขียนผิดอ่ะคุณกรพันครับพี่เออเป๊ะเลยนะเดี๋ยวไปแก้ให้ละครับผม1767นะคะนักทุนเมื่อวานคุณกรพัฒน์เขาบอกพี่ม้อนตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะใครที่ติดตามรายการต้องตามคุณกรพัฒน์ตอนเย็นๆนะเขาบอกโอเคเลยล่ะเป็นยังไงบ้างคะมาเป๊ะที่1766แล้วเด้งอ่ะจบไม่จบคะคือถ้าเอาเอเชียก่อนนะครับตลาดเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะอาเซียนเนี่ยผมเชื่อว่าจังหวะการปรับฐานเนี่ยเป็นช่วงท้ายๆแล้วครับคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งก่อนว่าภาพของตัวการเคลื่อนย้ายเงินทุนรอบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแอคชั่นแรงๆรอบแรกๆเนี่ยเกิดขึ้นไปแล้วนะครับ3-4วันก่อนหน้านี้นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายๆที่เกิดขึ้นนะครับเวลาให้ดูอะไรนะให้ดูตัวบอนด์ยิลด์10ปีของสหรัฐเองนะครับมันก็ดีตัวขึ้นมาใกล้ๆกรอบที่มันจะหยุดแล้วนะครับก็แถว 2.9 นะครับถึง 3% โซนเนี้ยนะครับจะใกล้ๆหยุดตัวล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ 2.88 นะครับซึ่งมันจุดสุดในรอบ4ปีเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่การปรับโพซิชั่นของตลาดเองมันซึมซับไปแล้วพอสมควรนะครับอีกอันนึงก็คือตัวตลาดหุ้นดาวโจนส์เองนะครับที่ปรับฐานลงมาเนี่ยนะครับจริงๆดาวโจนส์ยังลงได้อีกนะครับลงได้อีกแต่ว่าเอฟเฟคต่อตัวอาเซียนจะน้อยลงนะครับเพราะว่าเขาจะมีฐานในการย่อตัวได้อีกมัน700-800จุดนะครับคิดว่าตรงนั้นหย่อนไปเนี่ยดาวโจนส์จะเริ่มดีดกลับแล้วข้อดีอย่างนึงตัวดาวหุ้นดาวโจนส์เมื่อวานก็คือลงแรงแต่ว่าไม่ได้ทำโลใหม่นะครับคือถ้าเป็นกลับเลยนะก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีนะครับหรือจะลงมาอีกนะครับก็จะกดดันตลาดเอเชียอาเซียนเองไม่เยอะละนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับก่อนว่าหลายคนกลัวว่าบอนด์ยิลด์ขึ้นนะครับตัวสินทรัพย์เสี่ยงมันควรจะแย่หรือเปล่านะครับคือถ้าเรารู้เนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วบอนด์ยิลด์สหรัฐเทรดยาวนะครับ10ปีเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับตัวทิศทางตัวสินทรัพย์เสี่ยงจริงๆแล้วบอนด์ยิลด์ขึ้นมันอินพลายถึงตลาดหุ้นขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีระดับของมันนะครับว่าถึงตรงไหนที่จะน่ากลัวนะครับบอนด์ยิลด์ต้องสูงประมาณ 5-5.5% คือถ้าถึงตรงนั้นเองเนี่ยนะครับสินทรัพย์เสี่ยงจะหาหุ้นลงทุนเนี่ยค่อนข้างลำบากแล้วส่วนหนึ่งก็คือเราจะหาผลตอบแทนที่ยิลด์มากกว่า 5-5% เนี่ยนะครับ 5-5.5% เนี่ยยากนะครับแล้วก็โกรทของหุ้นเองนะครับที่สูงกว่าระดับนั้นนะครับในแง่ตัวบริษัทที่ดิสเคาท์ออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะหายากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เองถ้าเรามาดูไซเคิลของตัวบอนด์ยิลด์นะครับมันอยู่ในระดับที่ล่างมากครับพี่มันขึ้นมาจาก 2% เนี่ยค่อยๆขึ้นมาแค่ 2.8% นะครับเป็นจุดบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจโลกเองกำลังอยู่ในจุดของการฟื้นตัวนะครับแล้วก็กระแสเงินเองเนี่ยนะครับจะมีการไหลเวียนออกจากตัวสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตัวพันธบัตรเพื่อไปลงทุนในตัวตลาดหุ้นเพียงแต่ว่านะครับจังหวะของการปรับโพซิชันเนี่ยนะครับในระหว่างทางจะมีเกิดขึ้นก็คือรอบนี้เนี่ยพอยิวมันเริ่มเร่งขึ้นมาเร็วๆนะครับเพราะตลาดคาดการว่าดอกเบี้ยจะขึ้นแค่3รอบนะครับแต่ตอนนี้เรามีโอกาสที่ขึ้น4รอบเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเป็นจังหวะที่ตลาดมีการแอคชั่นเงินนะครับออกจากตัวสินทรัพย์ทุกประเภทก่อนก็คือเป็นการเทคนั่นเองนะครับถามว่าบ้านเราจะโดนเยอะไหมเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าโพซิชันเงินต่างชาติในหุ้นไทยเยอะไหมนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเราควรเห็นตัวตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็ตลาดอาเซียนโดยรวมเนี่ยแข็งแรงกว่าตัวนอร์ทเอเชียก็คือพวกเอเชียเหนือนะครับพวกเกาหลีไต้หวันฮ่องกงพวกนี้ที่เงินเข้าเยอะกว่านะครับซึ่งวันนี้เราเห็นเลยว่าตัวนอร์ทเอเชียเองทำโลใหม่นะครับส่วนตัวตลาดอาเซียนเองยังไม่ทำโลนะทุกคนนะครับอันนี้ภาพที่ผมอยากให้ดูกันว่าถ้าใครได้มีการปรับโพซิชันล่วงหน้านะครับตั้งแต่ดัชนี1830ถึง1848ที่เราบอกว่าต้องกระชับพอร์ตมาบ้างบางส่วนอย่างเงี้ยคือโซนนี้เป็นโซนที่คุณอาจจะไม่ต้องกังวลมากนะครับลงมาเป็นโซนที่เรามาหมุนในเรื่องการปรับโพซิชันในการซื้อหุ้นในสัปดาห์นะครับอันนี้คือเห็นภาพที่มองถามว่าบ่ายวันนี้นะครับผมมองตลาดยังไงบ้างนะครับก็คงเป็นการแกว่งตัวนะครับตัวแนวรับก็1767นะครับจุดนั้นก่อนนะครับคือถ้ากระแทกหลุดก็ไม่ควรจะมีโลนะครับที่1758นะครับกรอบนั้นส่วนด้านบนนะครับดัชนีวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ1786จุดครับโดยรวมผมคาดหวังว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยจะปิดลบนะครับน้อยกว่าระดับ15จุดนะครับในวันนี้ครับจะเป็นตัวผมคิดว่าบ้านเรามีความแข็งแรงพอสมควรแล้วก็ในส่วนตัวสหรัฐเองเนี่ยนะครับณจุดปัจจุบันเองก็บอกว่าเขามีกระแสเงินสดในมือเยอะเหมือนกันนะครับเพราะช่วงเดือนมกราคมเนี่ยนะครับนักลงทุนเนี่ยซื้อกองทุนเข้ามาในสัดส่วนที่สูงนะครับแล้วก็เงินเองเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีการไล่ซื้อหุ้นมากมายในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าพูดหลายๆตัวมันเริ่มเต็มมูลค่านะครับเขาก็เลยมีการรอเวอร์ชันอยู่เพราะตรงนี้เองเนี่ยเป็นจุดที่ผมคิดว่าเขากำลังมองโอกาสในการเข้าซื้ออยู่
แล้วก็ถามว่าเซกเตอร์ไหนนะครับเราต้องคิดต่อนะครับว่าตอนนี้เองเซกเตอร์อะไรที่ควรจะเป็นเซกเตอร์ที่มีโอกาสที่จะมีการจัดสรรเงินเข้ามานะผมมองผู้ในประเทศนะครับพวกค้าปลีกนะครับกลุ่มธนาคารนะครับแล้วก็พวกรับเหมาพวกนี้นะครับถือเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับรับเรื่องตัววงจรเงินบนรอบใหม่ของบ้านเราด้วยครับค่ะก็ตลาดย่อคนที่มีตังค์เหลือก็เข้าได้ใช่ไหมคะใช่ครับพี่ครับก็อัปเดตหุ้นสัก 2-3 ตัวเนาะคุณกฤพัฒน์ครับเอาตัวหนึ่งแล้วกันวันนี้สเต็กนะครับประกาศงานนะครับสเต็กได้งาน 20,000 ล้านบาทนะครับสร้างโรงไฟฟ้าให้เขานะครับ2ล้านจริงๆต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่เราคิดด้วยครับเราประเมินไว้ประมาณ1ล้านนะครับในแง่ประมาณการเรามีอัพไซด์ริสหุ้นก็วันนี้เริ่มดีดตัวขึ้นมานะครับมีแรงแพนิคเซลเมื่อเช้าเนี่ยออกมาที่ 23.1 วันนี้กลับมาที่ 23.5 แล้วนะครับก็จับตาดูผมคิดว่ามีโอกาสค่อยๆแต่ดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับที่แนวต้าน 23.7 ก่อนแล้วก็ต้านสั้น 23.9 นะครับผ่านได้กลับไปเล่นเหนือ24รอบหนึ่งสำหรับตัวสเต็กนะครับแนวรับก็233นะครับวันนี้เป็นขอบแนวรับของเขาสำหรับตัวสเตคอนนะครับผมคิดว่ารับเป๋าเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าเมื่อวานพลบอีซีก็ผ่านล่างแล้วนะครับอันนี้เป็นจุดของการปรับฐานท้ายๆเขาละนะครับแต่จุดนี้ไปน่าจะค่อยๆอัพฟอร์มขึ้นมาครับอีกตัวนึงที่ผมมองว่าอยากให้ดูนะครับแล้วก็มันย่ำฐานอยู่นะครับคนที่กลัวตลาดหน่อยนะครับอาจจะดูกลุ่มวัสดุตัวหนึ่งนะครับกับตัวกลุ่มโรงพยาบาลตัวหนึ่งนะครับวัสดุเนี่ยอยากให้ดู TOA นะครับ TOA เนี่ยเจอเลยว่าราคาน้ำมันก็เริ่มซอฟลงมานะครับเป็นตัวบ่งชี้ว่าต้นทุนฝั่งนี้ไม่ได้เร่งตัวด้วยแล้วพอร์ชั่นมันก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับขณะที่ตัวไทเทเนียมไดออกไซด์ก็ลงเรื่อยๆนะครับราคาพัดอะไรนะตัวไหนพี่ฟังไม่รู้เรื่อง TOA ฮะ TOA ครับพี่TOA อ๋ออันเดิมขออภัยนะพูดช้าๆค่ะครับคือผมเห็นราคาน้ำมันก็เริ่มปรับลงมาพี่ไทเทเนียมไดออกไซด์ก็ลดลงเรื่อยๆนะครับเป็นตัวของชี้ว่าต้นทุนเขาถูกลงจากปีก่อนนะครับปีนี้ก็ปรับราคาขายขึ้นด้วยก็ดูนะครับค่อยๆการกลับตัวเนี่ยเหนือสายที่2บาทเมื่อไหร่น่าจะเป็นเทรนด์การกลับตัวและการตัว TOA นะครับหุ้นกำลังฟอร์มตัวขึ้นมาครับค่ะอีกตัวนึงก็เป็นบำรุงราษนะครับค่อยๆกระตุกนะครับกลุ่มโรงพยาบาลจะ BH. ค่อยๆอัพฟอร์มขึ้นมาตอนที่ BH ค่ะแต่รับ196กับ195บาทนะครับด้านบนอยู่ที่ 198.5 กับ200บาทครับผมค่ะส่วนทางนั้นซีรีส์วันนี้เอาอย่างไรคะผมยังแนะนำที่ต่อเนื่องจากวันก่อนว่ายังไม่ให้ทำอะไรใช่ไหมพี่ค่ะผมจำกันได้นะครับวันนี้นะครับผมแนะนำให้เทรดดิ้งลองนะครับตรงไหนครับก็วางสต็อปลอสไว้เลยนะครับที่1134นี่แหละนะครับเป็นโลไว้เลยนะครับคือ10จุดตรงนี้แถว1140 1142ตรงนี้นะครับเทรดดิ้งลองได้นะครับมองขึ้นไปนะครับแถว1152ก่อนนะครับแล้วก็เวน1160นะครับก็คืออัพไซด์มองมากกว่าดาวไซด์นั่นเองครับอ๋อมองทางขึ้นแล้วนะครับผมคุณกฤพัฒน์ทองคำราคาคุณกฤพัฒน์ทองคำเมื่อวานก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับตอนที่จะฝันก่อนหน้าทองคำก็ผมให้กรอบไว้แล้วกันนะพี่บอลยังไม่ได้ทำอะไรนะครับยังสวิงอยู่เดี๋ยวรับ1307นะครับแล้วก็ต้านบนอีกที่1324นะครับกับ1330นะครับกรอบนี้ก่อนครับโอเคครับได้ค่ะขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลให้กับนักทุนนะคะมีนักทุนถามพี่ม่อนคะขอคอร์สอนุบาลเทคนิคได้จะไปเรียนคอร์สต่อไปได้ค่ะใช่ใช่เพราะพี่ม่อนเปิดคอร์สอนุบาลแล้วมีนักทุนมาเรียนกับพี่ม่อนทุกคนมีความเข้าใจกันดีขึ้นเลยเนาะดีใจที่นักทุนหลายท่านเองนะคะได้มีความรู้เรื่องราวเทคนิคที่จะเอาตัวรอดกันนะฮะพี่ม่อนเปิดตั้งแต่ตอนต้นเดือนที่แล้วละนะถ้าสนใจรายละเอียดเรื่องราวความรู้การลงทุนพี่ม่อนยังนำเสนอต่อนะนักทุนนะก็ลองคุยกับทางทีมงานดูนะเพราะอยากให้นักทุนได้อยู่รอดปลอดภัยกับตลาดนี้นั่นเองนะฮะท่านก็จะได้เข้าใจนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาดแนวรับแนวต้านนะ MACD หรือว่าวอลลุ่มไพรซ์ชาร์ตต่างๆนะฮะเราโอ้แบบอ๋อกับเขาบ้างนะฮะไม่ใช่เฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยมันจะได้อ๋อหน่อยนะมันจะเฮ้ยนะฮะอ่ะอยากอ๋อก็ลองสอบถามรายละเอียดเดี๋ยวมีอยู่แล้วนักทุนแค่นักทุนมีเวลาและมีใจกล้าที่จะทุนเรียนก็สามารถที่จะทำความเข้าใจกันได้นะคะ
รอบที่แล้วไม่ไปไม่ทันอ่ะถ้าไปไม่ทันพี่ม่อนก็มีทางออกให้เยอะแยะชีวิตมินมีทางออกอยู่แล้วนะมัวแต่ไปตันอยู่กับที่ไม่มีเวลาอยู่นั่นแหละขอให้มีเวลาจริงๆเหอะมีให้หมดแหละนะท่านทุนนะเดี๋ยวพี่ม่อนจัดให้เอาไหมล่ะเนาะจะได้รู้จะได้ออกกับเขาบ้างนะฮะนะเดี๋ยวเราพักสักครู่ส่วนท่านที่ติดตามกับคุณนิพนธ์นะฮะในช่วงหน้าเดี๋ยวเราก็ตามกันนะฮะทุกวันศุกร์เห็นไหมเราก็มีนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์โรคใหญ่ๆฮะมาถามตอบแล้วก็มาให้มุมมองกับนักลงทุนในรายการพิเศษสไลด์ออนไลน์ได้อย่างทุกรูปแบบเลยนะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวในช่วงหน้าตามพี่นิพนธ์กันนะคะพักสักครู่ค่ะบิสซิเนสไลฟ์แอนด์ไลฟ์ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8 3สุริสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะก็ดีใจที่นักลงทุนไทยเดี๋ยวนี้นะคะเวลามีเรื่องอะไรที่ผันผวนน่ะก็มีสติสตังมีสตังซื้อด้วยนะแล้วยังมีสติตามข้อมูลกันอีกดีใจมากเลยเนาะจะได้ไม่ต้องเอ้ยทำไมตลาดหุ้นไทยตกทำไมตลาดหุ้นไทยขึ้นมันก็นะอารมณ์นั้นก็เริ่มที่จะนิ่งกันแล้วดีใจที่เพื่อนๆรายการพี่ม่อนก็มีความรู้ความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะส่วนท่านที่ยังไม่มีเลยเดี๋ยวพี่ม่อนก็จัดให้นะคะตามที่ให้นักทุนได้มีความรู้กันเยอะๆนะคะแต่รู้แล้วเอาไปใช้ให้ได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ก็อยู่ที่นักทุนนั่นแหละนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณนิพนธ์นะคะสุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนมาแล้วสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณม่อนครับโอ้ยแฟนคลับรอมากเลยเนี่ยไปไหนนะทำไมไม่มาเสียงสะท้อนนิดหน่อยเสียงสะท้อนค่ะปิดนิดนึงเชิญเลยนะครับแล้วก็ฮัลโหลยังสะท้อนอยู่ฮะพอพูดแล้วเข้าหูตัวเองเข้าหูตัวเองใช่ไหมคะใช่หรือว่าจะโทรใหม่เดี๋ยวโทรใหม่เลยดีครับน้องอย่าปรับมั่วโทรไปใหม่เลยเดี๋ยวโทรไปใหม่นะคะพี่นิพนธ์เดี๋ยวพี่นิพนธ์พูดแล้วไม่สบายตัวนะฮะไม่สบายหูเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องกับเราอีกเนาะเดี๋ยวเราโทรไปหาพี่นิพนธ์ใหม่แป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะก็บอกว่า GC EPG Bullet โอ้ตายแล้วมิสเตอร์บูสกี้สเกอร์น้องรู้เทคนิคน้องจัดของน้องเลยเดี๋ยวมาแล้วนะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วครับเชิญค่ะครับเชิญให้ทำอะไรได้ไหมคะเชิญให้ทำอะไรครับอ๋อกำลังคุยกับนักทุนอยู่ขอโทษนะนักทุนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะครับก็เข้าใจที่พี่นิพนธ์บอกอย่าตกใจเลยใช่เราแนะนำให้ขายหุ้นนะคือตอนนี้มันต้องใช้กลยุทธ์นะครับเราอย่าไปคาดนู่นคาดนี่เลยนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นนะครับมันเป็นปัญหาจากตลาดการเงินคือตลาดเงินนะครับก็คือทั้งบอนนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นนะครับแล้วก็คอมโมดิตี้นะครับแต่ทฤษฎีแล้วเนี่ยก็หลังจากที่เริ่มผันผวนเงินก็จะไปอยู่ที่คอมโมดิตี้เหมือนเดิมนะครับก็อย่างคอมโมดิตี้ยังไม่ลงนะครับน้ำมันแนวรับ 59.59 เหรียญนะฮะก็ยังไม่ได้หลุดนะครับดูเหมือนวันนี้เรากะเก่งกันว่าดาวโจนส์จะบอททอมแล้วโอ้ฮะกะเก่งนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นกะเก่งของนักลงทุนรายย่อยนี่แหละนะครับนะครับแล้วก็กะว่าถ้าดาวโจนส์ขึ้นหุ้นเราจะขึ้นก็ต้องถามว่าถ้าขึ้นแล้วใครจะซื้อค่ะนะครับเพราะการที่ตลาดไม่ได้ลงแรงเนี่ยแสดงว่าสถาบันไม่ได้ขายนะฮะถ้าผมคำนวณสถาบันมีเงินอยู่ประมาณ1,000 ล้านนะไม่ได้มีเงินมากกว่านั้นนะครับก็เลยใช้วิธีการหยุดสงบนะครับไม่เป็นอะไรไม่ลงนะฮะส่วนต่างชาติก็จะมีอยู่40,000 ล้านนะครับอาวุธในมือต่างชาติช็อตตอนนี้ต่างชาติถือช็อตนะครับถือช็อตเต็มแบบว่าเอาตายแน่เอาให้ลงแน่
ลงหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องดูกันนะครับชาติขายหุ้นไปถึงวันนี้ 75,000 ล้านนะจากที่มีอยู่ 113,000 ล้านนะขายมาครบปีละปีเศษๆตั้งแต่วันที่29มกราคมจนถึงตอนเนี้ยนะครับขายไป 70,000 กว่าล้านนะฮะเขาแสดงว่ามีหุ้นอยู่ก็ประมาณสัก 40,000 ล้านนะครับปกติก็จะใช้ก้อนสุดท้ายเนี่ยเอาไว้ทุบให้มันลงนะครับก็คือขายทุกไหนก็ได้แล้วตอนนี้นะฮะเพราะขายหุ้นส่วนใหญ่ไปเยอะแล้วนะครับหุ้นส่วนเนี้ยเป็นหุ้นที่ต่างชาติซื้อมานะครับต้องบอกว่าต่ำกว่า1,650นะครับเพราะฉะนั้นขายได้ทุกราคาแน่นอนนะครับถ้าเขาเล่นเกมนี้แล้วก็คือว่าเขาเล่นจริงๆเขาเล่นเกมครับนะฮะเกมของเขาก็คือเล่นตามตลาดใหญ่นะดาวโจนส์นะครับกลุ่มอเมริกาทั้งหมดแล้วก็ตัวของฝั่งเราก็จะมีที่อีกนะครับมีฮั่งเส็งนะที่เขาเล่นเกมอยู่ทางนั้นเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มายุ่งอะไรกับเรามากมายหรอกนะครับหุ้นเขาก็จะมีไม่เยอะนะครับมันก็เหมือนที่ผมบอกว่ามันก็ลงตามภาพจิตวิทยานะครับถ้าเราจะเลือกวิธีการแบบนี้นะฮะก็คือว่าไม่เป็นไปตามตลาดโลกนะคือยืนอยู่นะครับตลาดก็จะขึ้นไม่ได้อยู่ดีนะคือก็จะซึมนะครับคือถ้าจะยืนอยู่เนี้ยวันเนี้ย1172 1175ไม่ลงไปคือเซตเนี่ยมันหลุดห้ามหลุด1743ปิดห้ามหลุดนะซึ่งฝรั่งก็รู้นะฮะทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีสากลว่าถ้าหลุดเมื่อไหร่เซตนี้จะเป็นขาลงนะฮะได้ในระดับหนึ่งที่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างชาติมีหุ้นอยู่40,000ล้านก็รู้อยู่แล้วเรามีเงิน40,000ล้านเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าเขาจะทำเร็วๆไม่เริ่มต้นตลาดก็ขายตอนท้ายตลาดนะครับตามตลาดจะไม่ค่อยทำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพวกเราเป็นพวกที่ไม่แพนิคนะครับเราพัฒนามาเยอะมากแล้วสำหรับนักลงทุนบ้านเรานะครับเราไม่แพนิคตามเรารู้ว่าจะต้องทำยังไงมากกว่าที่อยากจะรู้ว่าตลาดที่ลงเพราะอะไรนะฮะพอเรารู้แล้วนะครับว่าคนที่อยากรู้ว่าตลาดที่ลงเพราะอะไรเนี่ยเขาต้องการนำเสนอข่าวเราเป็นพวกนักข่าวเราไม่ใช่นักวิเคราะห์นะครับแต่มากเลยบางครั้งนักวิเคราะห์นะเอาสิ่งที่นักข่าวเขียนมาวิเคราะห์นะฮะไม่ใช่นะครับนักข่าวไม่มีสิทธิ์วิเคราะห์นะครับต้องเอาสิ่งที่นักวิเคราะห์แล้วเราต้องอ้างด้วยว่านักวิเคราะห์คนไหนอ้างเรื่องอะไรนะครับต้องเอาให้ชัดเจนนะครับแต่นักลงทุนบ้านเราพัฒนาไปเยอะแล้วนะครับก็ตลาดตอนนี้ถามว่าเป็นไงก็ไม่น่าซื้อนะเพราะเราก็แนะนำว่าตั้งแต่เอ็นกราฟิ่ง25มกราคมก็ให้ลดน้ำหนักการลงทุนหรือใครจะขายหุ้นหมดก็ได้นะฮะหรือกลับมาซื้อใหม่หลังเมษานะครับหลังสงกรานต์นะครับหรือว่าจะเทรดอยู่ก็ได้ก็ต้องเทรดด้วยจำนวนเงินน้อยๆนะครับวันนี้มาถึงวันนี้นะครับถ้าช่วงบ่ายนะครับไม่มีการขายเลยอีกเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้วอลุ่มตลาดน้อยและตลาดก็ทำโลไม่โลเราดูจากดาวเทียรี่ก็คือวันนี้เป็นวันที่โลสุดนะครับเป็นวันที่โลสุดของรอบนะครับตัวเลขที่เราเห็น1758น่ะมันเป็นตัวเลขของแท่งเทียนนะแต่ถ้าดาวเทียรี่เนี่ยเขานับวันนั้นน่ะ1786นะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเซตทำ1โลแล้ววอลุ่มหายไปละเพราะว่ามันก่อน120ล้านนะแบบนี้ก็บอกว่าใกล้ๆบัตรทองแล้วนะครับแต่จะขึ้นได้ไหมนะครับการที่จะขึ้นไปตรงนี้ก็ติดระดับ1,800นะครับ25จุดได้ไหมฮะ25จุดอาจจะเล่นแล้วไม่ได้เลยนะครับเพราะไม่รู้ว่าตัวไหนที่จะรีบาวนะฮะในกลยุทธ์เนี่ยตอนนี้ต้องลงทุนต้องใช้กลยุทธ์เป็นหลักว่าถ้ามันไม่ลงมาถึงขนาดที่กลัวก็ไม่ต้องซื้อนะครับเราถือเงินสดอยู่นะครับหรือถ้าเราถือหุ้นอยู่เขาจะเห็นว่าหุ้นหลายๆตัวที่เราถืออยู่ก็ไม่ได้ทำให้เราเสียหายอะไรนะบีกิมบีบีจีถ้าจะซื้อต้องซื้อถ้าจะถือเนี่ยต้องถือหุ้นดีเฟนซีฟนะครับไม่ใช่ถือหุ้นปตท.รสผ.นะฮะหุ้นพวกนั้นเป็นหุ้นไซเคิลหุ้นเก็งกำไรนะครับถ้าวันนี้ตลาดแบบนี้แล้วตลาดไม่เทรดเลยนะก็ตลาดก็เลือกที่จะไซด์เวย์ในกรอบละนะครับก็เป็น1766 1750อะไรก็ได้นะครับกับ1,800นะฮะไประยะเวลาเป็นเดือนๆนะฮะแล้วก็ค่อยขึ้นนะครับก็ซึมก็เรียกซึมก็ซึมออกข้างซึมลงนะครับซึมเราไม่ให้น้ำหนักกับฝรั่งมากนะนะครับเราเชื่อว่าฝรั่งเนี่ยทำให้หุ้นเราลงเยอะๆดัดถาวรไม่ได้นะฮะทำให้ลงชั่วคราวได้นะครับถ้าตลาดหุ้นไทยจะลงสถาบันเท่านั้นต้องไปกดขายสถาบันในประเทศ
กองรายย่อยไม่ขายอยู่แล้วเพราะว่าสถาบันถือหุ้นอยู่คนเดียว 120,000 ล้านเนี่ยอยู่ที่สถาบันคนอื่นถือเงินสดไงนึกออกมั้ยฮะเพราะนั้นแหละรายย่อยเนี่ยถือเงินสดอยู่ประมาณ 60,000 ล้านแล้วย่อยจะเอาหุ้นที่ไหนมาขายล่ะก็รายย่อยขายมาตลอดทางนะฮะต่างชาติก็ขายมาตลอดทางนะฮะเพราะนั้นคนที่ถือหุ้นอยู่ตัวเนี่ยเป็นสถาบันในประเทศนะครับซึ่งมีหุ้นเยอะสุดเพราะนั้นถ้าคนมีหุ้นเยอะสุดขายเนี่ยหุ้นมันจะลงนะฮะแต่ดูตอนนี้เขาไม่ขายฮะถ้าไม่ขายมันก็จะไม่ลงค่ะเพราะนั้นเราคงจะทำยังไงก็อยู่ที่ว่าผมจะออกไปทุกเช้าเลยที่บอกวันนี้ตอนเช้าผมก็บอกว่าอย่าแพนิคนะครับถ้าแพนิคถึงซื้อถ้าไม่แพนิคก็ไม่ต้องซื้อพอซื้อก็จะไม่ได้อะไรมากมายนักก็คือมองตลาดถ้าไม่เป็นหนีก็ตลาดจะเล่นซึมเราต้องบอกว่าตลาดต่างประเทศเขาเล่นวิธีลงแรงนะประชาเราจะเห็นว่าห้างเสียงลง 3% นะครับทางไต้หวันทางจีนอะไรพวกเนี้ยลงนะอันเนี้ยนะครับแต่ของเราเนี่ยรวมทั้งในทิปเนี่ยนะฮะเอาว่าไทยกับอินโดนีเซียและการที่มีหุ้นน้ำมันอยู่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ลงเยอะก็เรามองว่าน้ำมันลงมา60เหรียญตัวนี้บัตรทองน้ำมันพอจะรีบาวนะครับเพราะนั้นถ้าจะซื้อหุ้นอะไรนะครับก็ต้องซื้อหุ้นน้ำมันที่ลงมานะฮะบัตรทองสพผมจะแนะนำที่ตรงข้ามกับคนอื่นนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลังจากที่ตลาดลงรอบนี้ทั้งโลกแล้วสิ่งที่จะขึ้นต่อไปก็คือคอมมูนิตี้ทฤษฎีไม่ได้บอกว่าหุ้นที่เป็นหุ้นโดมิสติกเพลย์จะขึ้นนะทฤษฎีบอกว่าคอมมูนิตี้จะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันยังไม่ลงแรงเราก็ยังไม่ต้องซื้อเยอะเราจะทยอยซื้อปตท.สผ.ปตท.ท็อปอะไรก็ได้ที่มันเป็นคอมมูนิตี้นะฮะก็คือแค่ทยอยซื้อเพราะมันไม่ได้ลงเยอะทยอยซื้อก็คือซื้อในน้อยอย่าซื้อเยอะนะครับพอได้ก็จะได้ไม่เยอะนะครับทยอยซื้อตรงนี้เลยเหรอฮะคำว่าทยอยซื้อก็ซื้อ 10% ตอนนี้ย่อลงมาใช่ซื้อแค่ 10% มันยังไม่เป็นอีกอ่ะค่ะแต่อยากซื้อไงไม่เป็นอีกแต่อยากซื้ออืมก็ซื้อในน้อยนี่ขนาดดาวโจนส์ตกเป็น 1,000 จุดตลาดหุ้นไทยตกจิ๊กเดียวเองนะก็หุ้นไม่ได้อยู่ที่รายย่อยไงหุ้นไม่ได้อยู่ที่หุ้นอยู่ที่สถาบันสถาบันก็ไม่เป็นอีกอยู่แล้วไงอืมใช่ใช่เนาะทำให้ตลาดหุ้นไทยไม่ผันผวนแต่ต้องบอกว่าเป็นสถาบันยุคคสช.นะถ้าเป็นสถาบันยุคก่อนคสช.เนี่ยตอนนี้เละไปแล้ว 80-90 จุดหนักกว่าดาวโจนส์สบายใจเลยเนาะใช่แต่ตอนนี้มันเป็นสถาบันรุ่นใหม่แล้วนะหลังคสช.เรียกไปตบกระโหลกตอนเดือนตุลาปี59เงียบเดินเติมตัวอย่างหนังหน้าไฟชนะกลัวเรียกเลยลาบ11เรียกเลยกลัวเลยนะลองทำดิโดนลองทำดิสถาบันไม่ทำเรามีสถาบันดูแลตลาดหุ้นไทยแล้วแหละคือลักษณะของบ้านเราเนี่ยโดยทั่วไปสมัยก่อนเขาเรียกตลาดกระต่ายตื่นตูมไหมค่ะอันนี้ถ้าคนที่ทำให้ตื่นตูมถ้าผมดูทุกครั้งเนี่ยคนบอกนักลงทุนนะผมจะสังเกตนะเขาจะมีคนออกมาพูดเลยถ้าหุ้นลงเยอะๆผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่คนนี้นะผมพูดถึงในอดีตนะฮะหรือที่ขาธิการกรต.หรือใครก็ได้ที่เป็นรัฐมนตรีการจอมาพูดก็จะออกมาบอกว่านักลงทุนจะตื่นนโนจะตื่นนโนนะฮะจริงๆนะเขาแค่เรียกไอ้พวกสถาบันเนี่ยนะบอกว่ามึงอย่าตื่นตระหนกไม่ต้องมาออกข่าวเพราะว่าคนที่ขายไม่ใช่รายย่อยจ้าต่อจากนี้ถ้าใครไม่เคยขายตอนหุ้นลงเลยนะครับแต่เขาชอบมาไม่รู้บอกใครนะบอกสถาบันนั่นแหละคราวนี้พอหลังจากสถาบันไม่ตื่นตระหนกแล้วเนี่ยหุ้นมันก็จะมีเสถียรภาพขึ้นนะครับว่าไปตามพื้นฐานมากขึ้นนะครับก็มันก็บอกแล้วว่าคุณจะต้องลงทุนมากขึ้นจ้าอ่ะต่อไปฟิวเจอร์นะคะพี่ฟิวเจอร์ก็ลงไปเมื่อเช้าก็ลองเด้งขึ้นมาดูตอนนี้นะครับช็อตโค้ดไปก่อนก็ได้นะครับช็อตโค้ดไปก่อนก็ได้ปิดไปก่อนจะลองจะกลับมาที่นะครับ1144รอรับที่11ไม่ตอนนี้เมื่อเช้ามันย่อลงไปเราสไตล์ของเราก็คือถ้าโดดเราลองแล้วถูกไหมครับแล้วตอนนี้เราต้องปิดไปแล้วอาจจะปิดไปที่1142 1143แล้วไม่จำเป็นต้องปิดที่11ที่สูงสุดนะฮะแต่เรารู้ว่าตอนนี้เรามือว่างอยู่นะอ๋อว่างอยู่นะแล้วถ้าเราเห็น 1144.6 นะฮะ 1144.6 ค่ะเป็นรองค่ะแต่คนที่รองมาเมื่อเช้านะฮะถ้ายังไม่ได้ปิดถืออยู่ก็คือถ้ามันผ่าน 1144.6 ก็คือคุณถือต่อถูกไหม
ว่ากันหน้างานเลยนะครับตอนนี้คือเป็นแบบนี้ค่ะนะครับแต่ถ้าลงล่ะถ้าหลุดนะฮะถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดลงไปซะก็1-1-1-2-3-1-2-6นะฮะลงไปซะก็ดูว่าครับถ้าหลุด1-1-3-4นะก็ถึงจะเป็นลมเป็นลมไปแล้วอ่ะถ้าหลุด1-1-3-4สมมติว่าลองมาแล้วหลุด1-1-3-4แล้วค่อยปิดเนี่ย10จุดเนี่ยมันเป็นลมไปแล้วก็ออกไปฮะแล้วมันก็ follow ไม่ได้ด้วยนะครับสรุปนะครับคนที่ยังไม่มี position รอลองที่1144.6หรือนะครับถ้าหลุดนะครับ1134เนี่ยผมคิดว่าตัวเลขตอนปีใหม่เนี่ย1126อ่ะตัวนั้นนะเป็นตัวเลขที่น่าเข้าลองนะพร้อมกับมีสัญญาณกลับอย่างน้อยแท่งโดจิ1แท่งลองสวนมันลงมาเยอะแล้วนะครับลงมาเยอะๆนั้นไม่คิดจะช็อตตลาดนะฮะช็อตก็ต้องเล่นสั้นๆนะครับค่ะทองคำค่ะทองคำก็เมื่อวานเราบอกว่ามันหลุดลงไปแล้วมันเด้งมาแถว1,320ก็จะปิดช็อตนะครับค่ะสต็อปลอสนะฮะมาด้วยนะครับสต็อปลอส1322.6นะฮะเราก็สต็อปลอสนะครับตอนนี้เป็นช็อตอยู่นะฮะหรือถ้าไม่อยากทำอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรก็ได้อยู่เฉยๆก็ได้นะค่ะนะครับได้ค่ะอ่ะก็ได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอคุณนิพนธ์นะสำหรับนักทุนที่จะเจอในวันเสาร์นะคะพรุ่งนี้เต็มที่เลยนอนหลับนะครับพี่พรุ่งนี้นอนให้สบายเดี๋ยวแล้วพรุ่งนี้นะแล้วก็กินเขาเรียกยาเลยนะทุกท่านที่เขากินล้างเขาทำอะไรนะดีท็อกซ์อ่ะแต่นี่ดีท็อกซ์สมองอะไรที่จำจำมาแล้วก็อย่างนี้หลักง่ายๆถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำมาในอดีตวิชาที่คุณไปเรียนมาจากไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะสำนักไหนแล้วไม่ได้ทำให้คุณเล่นหุ้นนะครับที่ผ่านมา1ปี2ปี5ปี10ปี20ปีกำไรคุณดีท็อกซ์สมองคุณออกไปให้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ผิดพวกนี้จะใส่วิธีที่ถูกให้อันนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องลองของว่าจริงไหมOkay. ใช่ไหมนะครับรับรองเลยว่าใช่แน่นอนไม่ผิดแน่นอนที่ผมจะใส่ให้คุณพรุ่งนี้นะครับแต่ถ้าคุณอาเกนอยู่ต่อต้านอยู่รอบหน้ามาเรียนใหม่ขอบคุณค่ะนะครับถ้ายังไม่เชื่อก็เรียนได้หลายครั้งเดี๋ยวจะเชื่อเองนะครับแล้วติดตามดูไปด้วยว่าจริงไหมขอบคุณค่ะนะครับครับสวัสดีค่ะค่ะอ่ะพรุ่งนี้ก็ล้างสมองกันแล้วไปเจอใส่สมองกับพี่นิพนธ์ค่ะสำหรับท่านที่ตามวันพรุ่งนี้นะหัวตูดนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังนักทุนค่ะในทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะก็อยากให้นักทุนเปิดใจเปิดหัวใจนั่นเองนะคะว่าเป็นอย่างไรกับข้อมูลนะคะสิ่งที่ได้สิ่งที่เสียต่างๆก็ไม่เสมอกันนะก็อยู่ที่นักทุนนั่นเองนะคะค่ะเอาละนะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะนักทุนที่ได้ติดตามกันนะแต่ละท่านก็ตื่นมาจากเยอรมันโอ้ทักทายมาขอบพระคุณมากเลยนะที่ติดตามรายการนี้อ่ะเดี๋ยวลาคุณผู้ฟังใน FM 97ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใน Facebook Live นะคะสวัสดีค่ะ